ผมไม่เคยเห็นประเทศไหนสร้างความร่ำรวยได้ด้วยการกู้เงินมาแจกประชาชนแล้วมันเป็นเรื่องตลกด้วยนะคือคุณฮัททราบไหมว่าตอนหาเสียงเนี่ยกกต.เขาบอกว่าเราห้ามสัญญาว่าจะให้นะสมมติว่าผมเดินไปหน้าบ้านอาดาบอกเนี่ยถนนหน้าบ้านผมมันชำรุดผมบอกไม่เป็นไรเลือกผมเดี๋ยวผมมาซ่อมให้เนี่ยผิดเลยผมโดนใบเหลืองเลยนะแต่ว่าเลือกผมแล้วผมจะแจกเงินทุกคนคนละ10,000 บาทกับเป็นสิ่งที่ทำได้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาทซึ่งต้องใช้เงินปีละหลาย 400,000 กว่าล้าน 450,000 ล้านทุกปีตอนแรกเลยเนี่ยที่เพื่อไทยก็พูดเรื่องของ10,000 บาทเนี่ยคำนวณดูก็ออกมา 560,000 ล้านเนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่ผมพูดกับทุกคนในพรรคตอนนั้นนี่ก็คือเฮ้ยแต่มันก็ยังดีกว่า 400,000 กว่าล้านทุกปีทุกปีแต่พอมาช่วงหาเสียงที่มีการเปิดตัวโครงการ10,000 บาทเนี่ยอันดับแรกผมบอกเลยบอกว่าเราไม่ได้อยู่ช่วงวิกฤตนะฮะถามว่านี่คือวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก GDP ของประเทศติดลบนะครับเหมือนกับช่วงซับไพรม์หรือไม่ไม่ใช่นะครับนี่คือวิกฤตระดับโควิดหรือว่าไม่ใช่แน่นอนนะฮะคือมันเริ่มฟื้นตัวจากโควิดแล้วด้วยซ้ำไปเพราะนั้นผมคิดว่าถ้ามองในแง่ของสภาพแวดล้อมความเหมาะสมในสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ถ้าพูดกันตามตรงความรู้สึกของผมตอนที่เขาพูดเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยก็คือนี่มันคือนโยบายหาเสียงครับนะแล้วมันเป็นเรื่องตลกด้วยนะคือคุณฮัททราบไหมว่าตอนหาเสียงเนี่ยกกต.เขาบอกว่าเราห้ามสัญญาว่าจะให้นะครับสมมุติว่าผมเดินไปหน้าบ้านอาดาบอกเนี่ยถนนหน้าบ้านผมมันชำรุดเนี่ยครับผมบอกไม่เป็นไรเลือกผมเดี๋ยวผมมาซ่อมให้เนี่ยผิดเลยผมโดนใบเหลืองเลยนะครับนะแต่ว่าเลือกผมแล้วผมจะแจกเงินทุกคนคนละ10,000 บาทกกต.ตีความแล้วว่าไม่ผิดกับเป็นสิ่งที่ทำได้มันก็แปลกนะแต่ว่ามันอันตรายในแง่ของวัฒนธรรมทางการเมืองผมจำได้ตอนที่เราทำไทยเข้มแข็งตอนที่เราออกพรก.แล้วก็ตอนที่เราแจกเช็คช่วยชาติเนี่ยมีสว.ท่านหนึ่งลุกขึ้นอภิปรายครับนะผมจำได้เลยว่าใครขออนุญาตพูดชื่อท่านคำนูนสิทธิสมานครับท่านอภิปรายแล้วผมคือท่านอภิปรายบอกว่าสิ่งที่ท่านกังวลท่านรัฐมนตรีคลังท่านนายกรัฐมนตรีอธิบายถึงเหตุผลความจำเป็นผมเข้าใจและผมรับรู้หมดท่านพูดอย่างนี้นะที่ผมกังวลเนี่ยก็คือรัฐบาลในอนาคตเนี่ยจะอ้างเหตุผลเดียวกันทั้งที่มันสถานการณ์มันต่างกันในการที่จะกู้เงินมาแจกประชาชนเหมือนกับที่พวกท่านกำลังคิดจะทำผมนี่ในใจผมบอกท่านพูดถูกแต่ผมจำเป็นจริงๆที่ต้องทำตอนนั้นแต่สิ่งที่ท่านเตือนเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็ผมไม่เคยลืมเลยการอภิปรายครั้งนั้นนะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะเกิดขึ้นตั้งแต่อันนี้พูดกันตามแฟร์นะตั้งแต่น้ำท่วม ออกพรก.มาตอนนั้นที่จะแก้ปัญหาน้ำทั้งที่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องออกพรก.เลยเพราะมันออกมามันก็ใช้เงินไม่ทันนะครับแล้วก็มาจนถึงตอนนี้คราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าการหาเสียงการแจกเงิน560,000 ล้านบาทมันผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะมีการแข่งกันเสนออะไรอาจจะเป็น20,000 บาทอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วถ้าทุกรัฐบาลมาแล้วมีความรู้สึกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องแจกเงินประชาชนแบบนี้ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในช่วงหาเสียงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี่คือสิ่งที่ทางนายกเศรษฐาแล้วมันหรือรัฐบาลเพื่อไทยเขาจะบอกเฮ้ยแต่นั่นมันไม่ใช่ความผิดของเขาอะถ้าคนในอนาคตจะทำแบบนั้นแต่เราก็ต้องมองภาพรวมนะครับซึ่งผมมองว่าหนึ่งมันไม่มีความจำเป็นมันไม่ได้เป็นนโยบายที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ณปัจจุบันและตอนนี้เศรษฐกิจเปราะบางด้วยนะครับความเชื่อมั่นสำคัญมากนะสร้างยากมากความเชื่อมั่นแต่เรารู้กันอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำลายล้างได้โดยง่ายแล้วมันเอากลับคืนมายากนะครับรัฐบาลลิสทรัสที่อังกฤษเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าอยู่ได้ไม่กี่วันไม่กี่วันเพราะอะไรเพราะตลาดการเงินการลงทุนไม่ยอมรับและไม่ให้อภัยนะครับถ้าเราอาจจะยังไม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในจุดนั้นนะครับแต่ด้วยเงินบาทที่อ่อนค่าอยู่ทุกวันนะฮะด้วยดูบัญชีเดินสะพัดที่ยากที่จะกลับไปเป็นบวกเหมือนกับยุคสมัยก่อนหน้านี้นะฮ
ด้วยดัชนีตลาดหุ้นและความสำคัญของตลาด Emerging Market ที่ลดลงด้วยเหตุผลอื่นๆหลากหลายแต่ผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ที่มันดูแย่เป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่แต่ว่าในสภาวะปัจจุบันเนี่ยนโยบายที่ขาดตรรกะหรือว่าไม่ได้เป็นที่ยอมรับโดยนักเศรษฐศาสตร์โดยนักลงทุนโดยทั่วไปออกมาในช่วงที่มันเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับซึ่งที่จะทำให้เราเกิดปัญหาระดับมหาภาคได้เพราะฉะนั้นมันต้องระมัดระวังมันต้องคิดให้ดีนะฮะนั่นก็คือสาเหตุโดยรวมๆที่ผมมีความรู้สึกถ้าพูดกันตามตรงที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับกับนโยบายนี้และผมก็พูดตามตรงกับท่านนายกด้วยถ้ากระทำนะฮะว่าก็ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้นี่เพราะอะไรคุณกรก็ได้คุยกับคุณเศรษฐาโดยตรงได้ text กันเนื่องจากก็รู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านที่ตามระบอบนะครับที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจอย่างน้อยท่านก็ให้เกียรติด้วยการถามท่านตอบไลน์คุณกรเร็วไหมครับเร็วเลยใช่ไหมฮะเพราะเป็นคุณกรนี่ตอบทันทีผมอาจจะตอบทุกคนเร็วก็ได้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าถือว่าเร็วใส่ใจแล้วผมก็มั่นใจว่าท่านเอาไปคิดนะครับจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงการอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทียกตัวอย่างเช่นผมท่านคงไม่ว่าอะไรถ้าผมจะเล่าให้ฟังว่าผมแนะนำอะไรไปบ้างนะอันดับแรกเลยก็คือผมไม่เห็นด้วยเอาพูดก่อนเลยว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วผมพูดมาตั้งแต่เลือกตั้งนะว่าผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะฮะเหตุผลเพราะอะไรผมก็บอก1 2 3 4 5ซึ่งก็ไม่ได้ต่างกับหลายๆคนที่ออกมาวิจารณ์ในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าจะต้องทำอันดับแรกผมบอกว่าเลิกคิดที่จะทำเป็นดิจิทัลได้ไหมผมไม่เข้าใจเหตุผลทำไมต้องเอาบล็อกเชนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าคุณคิดจะแจกคุณก็แจกใช้แอปเป๋าตังค์นะยอมรับไปเถอะว่ารัฐบาลที่แล้วก็จะทำหรือไม่หมายถึงให้แจกเป็นเงินสดเลยใส่กระเป๋าตังค์เหมือนที่ลุงตู่แจกใช่ไหมฮะเพราะอะไรสมมติคุณไปสร้างสกุลเงินต่างหากขึ้นมานะฮะถามว่าถ้าให้ชาวบ้านเลือกระหว่างได้สกุลเงินที่เขาไม่ค่อยเข้าใจและอาจจะใช้ยากนะฮะและมีเงื่อนไขข้อจำกัดในการใช้ที่กับเงินสดเนี่ยเขาจะเลือกอันไหนเขาเลือกเงินสดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าคุณทำเป็นเหรียญต่างหากขึ้นมาเนี่ยนะก็คือชาวบ้านจะเอาเหรียญนั้นเนี่ยไปขายนะเหรียญนั้นเขาตีค่าของมันว่า10,000 บาทแต่ชาวบ้านอาจจะบอกว่าถ้าแลกเงินสดผมเอา8,000ก็พอนะถามว่าแล้ว2,000นั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ของใครก็เป็นประโยชน์ของร้านค้านะที่มีกลไกที่จะแลกเหรียญนั้นกลับคืนเป็นเงินบาทกับรัฐบาลแล้วก็ชาวบ้านเอาไปแลกไม่ได้แต่ร้านค้าไปแลกได้ใช่ไหมเขาก็จะบอกมันก็จะเกิดกลไกแบบนี้นะแล้วสุดท้ายก็คือเกิดความสูญเสียคืออีโคโนมิกเรนท์แทนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์เต็ม10,000 บาทครับตามเจตนาตั้งใจของรัฐบาลก็จะได้แค่8,000แล้วก็มีนายทุนได้กำไรส่วนต่างนั้นไปเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะนั้นถ้าจะทำก็ผมไม่เห็นความสาเหตุความจำเป็นว่าทำไมที่ต้องใช้บล็อกเชนหรือใช้โทเค็นดิจิทัลโทเค็นถ้าเขาหวังผลว่าจะเป็นการ educate คนนะให้เข้าสู่โลกแห่งดิจิทัลแล้วก็ทำความคุ้นชินกับ infrastructure ทางการเงินเหมือนที่เมืองจีนมี Alipay จือฟู่เปานะฮะเดี๋ยวนี้ cashless ของเราก็ cashless ครับครับด้วยระบบ mobile banking ซึ่งก็เป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรานำพาประชาชนไปสู่แบงค์แคชเลสโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ความจำเป็นในจังหวะเวลานี้ที่จะนำพาประชาชนไปสู่ดิจิทัลคริปโตด้วยเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ชัดนะครับยังไม่มีเลยนะก็นั่นคือหนึ่งในคำแนะนำสองก็คือผมก็มองว่าการที่จะยิงกระสุนทีเดียว560,000 ลูกเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับในแง่ของภาระหนี้เนี่ยสูงเกินไปนะก็ลดลงหน่อยได้ไหมนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ไหนๆที่ถ้าจะทำแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปเจรจากับพวกร้านค้าด้วยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เงินนี้ก็คงมีการไปใช้กันตามร้านสะดวกซื้อร้านโมเดิร์นเทรดนะซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าค่า GP ของเขาสูงมากนะครับ35-40% ใช่ครับเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการใช้เงินที่เป็นเงินภาษีนะผมคิดว่ารัฐก็ควรจะไปเจรจาเพื่อที่จะลดไอ้ส่วนมาร์จิ้น
กำไรของพวกร้านค้าลงมาด้วยเพื่อให้ต้นทุนราคาสินค้าที่ประชาชนไปซื้อเนี่ยด้วยเงินหมื่นบาทจากรัฐบาลเนี่ยมันถูกลงน่าสนใจผมดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณกรห่วงที่สุดจะเป็นเรื่องของวินัยทางการคลังนะฮะสมมติว่าผมถามกลับนะฮะว่าตอนเนี้ยพรรคที่มีศักยภาพที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลได้มีอยู่2พรรคคือเพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าเราหันไปหาก้าวไกลเนี่ยสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้คือเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาทซึ่งต้องใช้เงินปีละหลาย 400,000 กว่าล้าน 450,000 ล้านทุกปียังไม่รวมอันอื่นด้วยใช่คือตอนนี้ก็เริ่มมีคนเถียงกลับคนที่ไม่ได้ชอบพรรคก้าวไกลก็บอกว่าถ้าไม่เอาดิจิตอลวอลเล็ตเราเจอของคุณ 400,000 กว่าอันนี้ไม่ยิ่งหนักกว่าหรอแล้วทุกปีด้วยอย่างนี้หนักกว่าครับจะไปเอาเงินจากไหนอะครับคือว่าดิจิตอลวอลเล็ตแต่ว่าพอไปเจอเบี้ยผู้สูงอายุจริงครับ so what จริงครับอันนี้ตอนแรกเลยเนี่ยที่เพื่อไทยก็พูดเรื่องของหมื่นบาทเนี่ยคำนวณดูก็ออกมา 560,000 ล้านเนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่ผมพูดกับทุกคนในพรรคตอนนั้นนี่ก็คือเฮ้ยแต่มันก็ยังดีกว่า400,000กว่าล้านทุกปีแล้วบอกว่าจะเอาเงินมาจากรถขนาดกองทัพซึ่งไม่รู้ทำอย่างไรงบประมาณมันไม่ถึงอยู่แล้วจะเจอรถถังออกมาก่อนหรือเปล่าคือด้วยซ้ำเพราะนั้นผมคิดว่าเราประเด็นเรื่องของก็เลยทำให้กลับมาคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่มันเราขาดจริงๆส่วนหนึ่งนี้คือคนที่ให้ความจริงกับประชาชนนะฮะมันจะมีหน่วยงานที่สำหรับบางประเทศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรัฐสภานะที่เหมือนกับเขาจะเป็นผู้ประเมินผลกระทบของโดยเฉพาะทางการเงินนะครับของนโยบายต่างๆจากรัฐบาลบ้างจากพรรคการเมืองต่างๆบ้างนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอ้างอิงคือพูดออกมาประชาชนก็อาจจะไม่ฟังอยู่ดีนะแต่อย่างน้อยมันควรจะมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนเราจะพึ่งสำนักงบก็ไม่ได้เพราะสำนักงบนี่ก็คือขึ้นกับรัฐบาลนะครับสภาพัฒน์เขาก็มีอีกภาระหน้าที่หนึ่งแต่ว่ามันควรที่จะมีอย่างน้อยที่สุดผู้ที่จะให้ความจริงแบบนี้นะครับเปรียบเทียบให้ชัดเลยบอกว่านโยบายนี้คือเท่านี้นโยบายนี้คือเท่านี้นะครับแต่มันก็ยากอยู่ดีอ่ะเพราะว่าถึงมีหน่วยงานนี้คอยให้ข้อมูลเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไปไม่ถึงหูประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยหนีไม่พ้นที่เราควรจะต้องคาดหวังความรับผิดชอบของนักการเมืองนะครับที่จะต้องมีเหตุผลนะครับและมีความรับผิดชอบในการนำเสนอนโยบาย